สวัสดีครับบังเอิญพากันแอลคลิปนี้เราได้ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มน้อยซี่หรือที่เขาเรียกกันในกลุ่มว่าน้อยซี่จุดมุ่งหมายที่เราจะไปคือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราได้นัดรวมตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อรวมตัวกันครบแล้วจะรออะไรล่ะครับจุดแรกที่เรามาแวะก็คือน้ำตกไวชิระทานเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่นะครับมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือเป็นการแวะพักเหนื่อยพักเมื่อยไปในตัวและพร้อมที่จะเดินทางต่อI'm always getting mad I'm always such a drag But I'm not like that I know That I'm too hard to find That I don't make time And I'm just like that ก็หลังจากที่เดินทางออกมาจากน้ำตกวชิรทานนะครับแล้วก็เดินทางกันมาเรื่อยๆมาทางอำเภอแม่แจ่มแล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเอาความจริงแล้วเราเดินทางไปไม่ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะเส้นทางที่เรามามันมีแต่เขาทางคดเคี้ยวสูงชันนะครับก็ทำให้เราเสียเวลาในการเดินทางไปมากนะครับจากเมื่อคืนที่เราได้นอนพักกันเรียบร้อยแล้วเช้านี้เราก็ต้องออกเดินทางกันต่อไปสถานที่ที่เราจะแวะเดินในวันนี้ก็จะมีปางอุ๋งบ้านลักไทยถ้ำปลาแล้วก็เดินทางกันต่อไปอีกจนถึงอำเภอปายแล้วเราก็เดินทางมาถึงบ้านลักไทย
บัลลังก์ไทยเป็นหมู่บ้านชาวจีนอยู่นานอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล93ก๊กมินตั๋งบ้านลักไทยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของชาและขาหมูมันโถจุดหมายต่อไปของเราก็คือปังอุ๋งแต่เราไม่ได้ไปกันผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของปังอุ๋งมาให้ได้ชมกัน